งเป็นคนที่ไหนลุงแม่น้ำสายสุเรศยามอ่ะลุงอ่ะขายที่ไหนบ้างแล้วน้ำมันเนี่ยลุงน้ำมันใช้น้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมันดียังไงน้ำมันมะพร้าวลุงขายดีมะวันวานอันนี้เรียกลูกอะไรลุงกลมๆใหญ่ๆกระเป๋าทอดอันนี้อะไรเหลืองๆไข่เต่าไข่ไข่นกกระทาแล้วตั้งร้านกี่โมงลุงประมาณ6โมงเบ็ดเสร็จขายเสร็จกี่โมงประมาณเที่ยงมั้งเป็นร้านหนูซื้อสูตรบ้างนะไปขายมั่งต้องขายสูตรหนูมั่งนะขายดีอร่อยด้วยฮะวันหนึ่งใช้น้ำมันเยอะไหมลุงสองโลต่อวันนะยังมากก็สองโลครึ่งสองโลครึ่งแล้วที่มันเหลือเท่าไหร่อะต่อวันอะน้ำมันอะมันอยู่ในกระเอากระเอานั้นอะแล้วพรุ่งนี้เติมใหม่สองโลแล้วก็มันนี่ก็สองโลเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เก็มไม่หืมแต่ถ้าเราไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวเราใช้น้ำมันอย่างอื่นมันเหมือนกันไหมทอดเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมกะออกเป็นมันหืมเห็นไม่ค่อยดูนี่มันก็หอมถ้าเจอมันแก่ทำไงอะลุงก็ไม่เอาแล้วก็หามันไม่เกี่ยวมันแก่มันไม่แก่ก็มีตอนที่เราผสมแล้วก็ตอนทอดนี่ถ้าน้ำมันถ้ามันแก่แล้วเราทอดนี่มาดูถ้ามันแข็งจัดใช่ไหมเล่นฝายหน่อยมันสุกหวานแล้วก็มันนิ่มถูกทำมากี่ปีแล้ว20 ปี22 ปีอ่ะ22 ปีรวมปีนี้ด้วยเปล่า22 ปีไม่ความจริงตอนแรกก็ลงไทย4 ปีก่อนความจริงไม่นับนะสุดท้ายแล้วก็ลงไปออกแบบเรือที่ตะโกนอ่ะสามโลก
ตอนนี้